พลาดไม่ได้ค่ะคุณสิทธาธิวารีออกมาแฉ มีการอ้างชื่ออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ไปกดดันบรรดาสวทั้งหลายในเรื่องในประเด็นของการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันเรื่องนี้ค่ะเจาะลึกทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับไปกันที่เรื่องสิทธาแฉ มีการอ้างชื่ออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ไปกดดันบรรดาสวทั้งหลายในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4เนี่ยแหละก็ไปกันที่ Facebook ของคุณปุ่นสิทธาใช่ค่ะแดดดี้ปุ่นนะคะนาวากติสิทธาธิวารีค่ะไทยสร้างไทยเอาบางข้อความก็แล้วกันใช่ค่ะที่ออกมาแฉไปที่ไฮไลท์เลยก็แล้วกันแฉแล้วกันฝ่ายสวกลับผนึกกำลังกันเหนียวแน่นกดดันการโหวตนายกด้วยการทำ CG ส่งทางไลน์กลุ่มถึงสว13คนที่เคยโหวตเลือกพิธาเป็นนายกคนที่30อ้างว่าเป็นคำพูดของอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ว่าท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าสิ้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์แดดดี้ปุ่นก็คอมเมนต์ต่อว่าถ้าเป็นคำพูดอาจารย์มีชัยจริงเท่ากับเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญแต่กลับมาด้อยค่าประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่ถ้าไม่จริงการที่สว.อ้างถ้อยคำอันเป็นเท็จส่งกันในไลน์กลุ่มเพื่อสกัดประชาธิปไตยไม่ให้เดินหน้าก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นกันโอเคเพื่อตอกย้ำนะได้ที่ญี่ปุ่นก็โชว์ใบเสร็จซะเลยไปแคปเอาหน้าจอไลน์กลุ่มบรรดาสว.เห็นไหมครับเห็นที่วงสีแดงไว้ใช่ไหมครับค่ะเห็นที่วงสีแดงไว้ใช่ไหมครับอืมนี่ก็คืออินโฟกราฟิกที่ส่งต่อกันในไลน์กลุ่มและประสงค์และจงใจจะส่งไปที่13สว.โดยตรงที่เคยโหวตให้พิธาเป็นนายกอินโฟกราฟิกชิ้นนี้นั้นในล้อมกรอบสีแดงนะครับซ้ายมือก็จะเป็นรูปหน้าของอาจารย์มีชัยใช่ค่ะขวามือก็จะเป็นข้อความที่อ้างว่าเป็นข้อความของอาจารย์มีชัยใช่มันตัดต่อทำขึ้นมาแหละไม่รู้พูดจริงไม่ได้ไหวแต่ว่าเป็นข้อความที่ทำแต่งออกมาเป็นภาพนี้แต่คราวนี้ได้ที่ญี่ปุ่นเกรงว่าจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมก็หยิบฉวยเอาอินโฟกราฟิกชิ้นนี้มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นดูขวามือด้านบนเห็นภาพหน้าของอาจารย์บิชัยใช่ไหมครับค่ะและข้างบนมีข้อความว่าถึง13สว.ทุกท่านข้อความถัดไปก็คือท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าสิ้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายลงชื่ออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์แล้วก็ด้านล่างขวามือนะเป็นข้อความที่อ้างว่าเป็นข้อความที่ส่งจากสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะสั้นๆเลยนะท่านอาจารย์มีชัยฝากความผมเมื่อวานนี้ขอให้ช่วยแจ้งท่านพี่สว.จุดๆๆก็ว่ากันไปมันก็เป็นข้อความแรงท่านที่นำมาใช้กับสว.13ท่านโอเคดังนั้นเมื่อพาดพิงถึงสว.กิติศักดิ์ก็ต้องไปเปิดใจถามเลยนะเป็นคนที่ถับแชร์ข้อความนี้ในกลุ่มสว.หรือเปล่านะคะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะตรวจสอบสายนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะตรวจสอบสายนิดนึงหลุดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อกลับมาใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่เขาพูดถึงแชร์กันว่ามีการส่งข้อความโดยตรงถึง13สว.ที่โหวตให้คุณพิธาก่อนหน้านี้เป็นสารโดยตรงแบบนี้ที่มาที่ไปอย่างไรเขาบอกมาจากคุณกิติศักดิ์จริงหรือไม่ก็ต้องไปถามคุณกิติศักดิ์สิโอเคให้เจ้าตัวได้อธิบายเลยจริงหรือเปล่าในไลน์กลุ่มมันมีข้อความแบบนี้มี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือไอ้ที่ส่งต่อกันในไลน์กลุ่มสว.และอ้างว่าเป็นคำพูดของอาจารย์มีชัยเป็นคำพูดของอาจารย์มีชัยจริงหรือไม่จริงไหมประการที่สองคนที่เอาคำพูดของอาจารย์มีชัยดังว่านั้นมาส่งแต่งถึงใครตัวใครมากมายแก่กองทีเดียวเป็นสว.กิติศักดิ์จริงหรือไม่หรือรับมาจากใครอย่างไรนะคะไปกันที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ขอสอบถามข้อเท็จจริงคุณกิตติศักดิ์เป็นคนแชร์คำพูดของอาจารย์มีชัยในรายกลุ่มของสวจริงหรือไม่ครับตรงนี้ผมไปไล่ดูนะต้องยอมรับว่าจริงครับเพราะว่าเราเห็นในรายกลุ่มอื่นหรือในอนุอื่นนะฮะต้องกิตติศักดิ์ในตรงไปตรงมานะฮะว่าจริงแต่ปรากฏว่าพอผมแชร์ไปแป๊บเดียวเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยได้ประสานมากับคนสนิทเนี่ยบอกว่าช่วยลบด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้ทำนะครับท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าท่านไม่ได้ทำนะเป็นคนอื่นที่ทำมาและผมก็ได้ลบข้อความเหล่านี้ไปแล้วครับแล้วก็ได้แจ้งในกลุ่มว่าท่านอาจารย์มีชัยท่านแจ้งมาว่าท่านไม่ได้ทำภาพตรงนี้ครับโอเคเป็น2ประเด็นประเด็นที่1อาจารย์มีชัยเคยพูดอย่างนี้ไว้จริงหรือไม่ประเด็นที่2สมมติว่าพูดจริงใครเป็นคนเอาความพูดของอาจารย์มีชัยมาผลิตเป็นอินโฟกราฟิกประเด็นแรกก่อนเป็นคำพูดอาจารย์มีชัยจริงหรือไม่แกเคยพูดอย่างนี้จริงหรือไม่ตรงนั้นผมไม่ทราบนะแต่อาจารย์มีชัยบอกว่าท่านไม่ได้ทำนะฮะแค่นั้นเองนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่ว่าเมื่อผมได้รับแจ้งในกลุ่มเนี่ยผมก็รีบลบแล้วก็รีบแจ้งในกลุ่มเลยว่าท่านอาจารย์มีชัยท่านแจ้งมาแถวนี้ว่าท่านไม่ได้ทำแล้วขอให้ลบด้วยผมก็ลบครับโอเคสรุปยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของอาจารย์มีชัยยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอาจารย์มีชัยพูดอย่างนี้จริงๆประเด็นที่สองต้องประเด็นที่สองใครเป็นคนทำอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ขึ้นมาก็ยังหาตัวตนไม่เจอแต่ในเมื่ออาจารย์มีชัยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำลบด้วยเราก็ลบก็แค่นั้นเองก็จบกันแค่นั้นครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าโซเชียลขนาดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการทำที่เกินความจริงหรือไม่เป็นความจริงนะครับโดยเฉพาะกิตติศักดิ์เนี่ยโดนประจำนะฮะแล้วผมก็ได้กราบขออภัยท่านอาจารย์มีชัยไปแล้วส่วนว่าท่านเนี่ยเคยคอมเมนต์ข้อความเหล่านี้ก่อนโน้นหรือไม่เนี่ยกิตติศักดิ์ไม่ทราบจริงๆครับครับครับตั้งข้อสังเกตนะมันเป็นไลน์กลุ่มเฉพาะสวใครจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเรารู้เราเช็คได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในไลน์กลุ่มคนในกลุ่มใครเป็นคนใครเป็นคนแรกที่โพสคนแรกโพสหรือส่งข้อความหรือส่งอินโฟกราฟิกชิ้นนี้เข้ามาเราก็เช็คได้ถูกไหมคืออย่างนี้ฮะกรรมาธิการใหญ่เนี่ยมี26คณะนะของสวแล้วก็อนุเนี่ยโอ้โหน่าจะเท่าไหร่ล่ะน่าจะเกือบเป็นร้อยคณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเดิมเนี่ยมันมาจากอนุหรือกลุ่มไหนแต่ในกลุ่มใหญ่เราเนี่ย26คณะนี่ไม่มีแน่นอนนะครับ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 ทีนี้คุณกิตติศักดิ์ไปเจออินโฟกราฟิกชิ้นนี้ครั้งแรกเนี่ยไปเจอในไลน์กลุ่มไหนครับน่าจะเป็นอนุนะน่าจะเป็นอนุซึ่งผมได้ฝากขออภัยท่านอาจารย์มีชัยแล้วก็ลบไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดใจตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปติดตามตรงนั้นครับอ๋อไม่ได้ติดตามว่าใครในกลุ่มอนุส่งเข้ามาว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะครับใช่ครับถ้าเช็คจริงๆก็รู้นะถ้าเช็คจริงๆก็รู้นะว่าใครในกลุ่มอนุเนี่ยส่งเข้ามาถูกไหม เราในเมื่อผมเนี่ยนะผมยอมขออภัยท่านอาจารย์มีชัยไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตามเพื่อที่จะเพิ่มประเด็นต่อครับเลยไม่รู้ว่าข้อมูลจริงไม่จริงอย่างไรได้ครับขอบพระคุณมากครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะได้ครับยินดีครับครับสวัสดีครับสว.กิตติศักดิ์นะคะรัตนวราหะแม่น่าเสียดายถ้ามีโอกาสได้เจออาจารย์มีชัยจะเดินไปกราบที่ตักอาจารย์พูดจริงป่ะเนี่ยเราไปหาค้นจะเจอมั้ยว่ามีที่มาที่ไปตรงไหนไม่แน่นะถ้าไปหาในซอสอะไรต่างๆที่อาจจะเคยกล่าวไว้ท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าสิ้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายคำถามก็คือเดี๋ยวสายสืบโซเชียลหาชาติกับประชาธิปไตยมันคนละเรื่องอย่างนั้นเหรอมันต้องเลือกเหรอผมก็งงไม่รู้ชาติคืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยรักษาชาติแล้วไม่รักษาประชาธิปไตยจะเรียกว่ารักษาชาติได้อย่างไรแต่สำคัญที่สุดนะเป็นคำพูดของอาจารย์จริงหรือเปล่าอาจารย์สืบโซเชียลช่วยทำงานหน่อยพูดในวาระไหนพูดตั้งแต่เมื่อไหร่และใครหยิบฉวยคำพูดเหล่านี้มาผลิตเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็
ว่อนในรายกลุ่มของสวฝากสายสืบโซเชียลละกันเผื่อเขาจะตามได้นะเราเชื่อมั่นในความสามารถของสายสืบโซเชียลไปช่วยติดตามเกาะติดเดี๋ยวก็รู้